ั้งนี้ในระหว่างการเปิดการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยนะครับหกรรมการประจําหน่วยจะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละ1คนหรือกรณีจําเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่าคราวละ1คนให้ประธานกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งอนุญ,ญาตเป็นกรณีไปนะครับทั้งนี้เนี่ยเป็นไปตามระเบียบ คณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ในข้อ154ได้กำหนดเอาไว้ว่าในระหว่างการเปิดการออกเสียงลงคะแนนกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะออกไปจากที่เลือกตั้งได้เพียงคราวละหนึ่งคนหรือในกรณีจำเป็นที่ต้องออกจากที่เลือกตั้งมากกว่า คราวละหนึ่งคนให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งอนุญาตเป็นลายกรณีไปนะครับเพราะฉะนั้นในระหว่างเปิดการออกเสียงลงคะแนนเนี่ยสามารถออกไปได้ครั้งละหนึ่งคนนะครับแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้อนุญาตนะครับ